ชมพู่ก่อนบ่ายเผยชนวนเหตุอุ้มบอลขาเตียงหักบุ๋มถามฝ่ายชายพูดเพื่อยังเป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงสำหรับเรื่องราวชีวิตคู่ของคุณแม่สุดแซ่บอุ้มลักษณากับสามีบอลกฤษณะหลังฝ่ายชายยอมรับผิดทรยศครอบครัวก่อนคุณแม่ของอุ้มจะเปิดประเด็นเดือดผ่านโซเชียลโต้ถูกใส่ร้ายไม่เคยยืมเงินสักบาทมีแต่ให้ยืมหลักล้านซึ่งหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่ลูกเขยเต็มงานนี้ชมพู่ทันสิตาในฐานะเพื่อนสนิทอุ้มได้เผยชนวนเหตุทำอุ้มบอลขาเตียงร้าวขณะทำหน้าที่พิธีกรในรายการตกมันบันเทิงว่าตอนแรกอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเราไม่อยากพูดเยอะเรื่องมันเพิ่งเกิดใหม่ๆเรายังไม่รู้ข้อสรุปความรู้สึกของพวกเขาเอาเป็นยังไงทุกอย่างมันเกิดได้เสมออนาคตก็เป็นไปได้ที่จะกลับมาคืนดีก็ได้เพราะหลายครอบครับวะที่มีปัญหาไม่ว่าจะเบากลางหนักเมื่อเวลาถึงจิตใจมันให้อภัยมันสามารถกลับมาได้พูดเลยไม่อยากฟันธงว่าจบ 100% หรือว่าอะไรยังไงแต่รู้ปัญหาคราวมันก็เป็นเหตุบังเอิญที่เพื่อนอุ้มมีอยู่วันหนึ่งดันไปเห็นข้อความบางอย่างไปเห็นหลักฐานบางอย่างซึ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเกินเลยหรือเปล่ามีอะไรที่มากกว่าคนรู้จักหรือเปล่าก็เลยมีการพูดคุยกันพอคุยเสร็จก็มีปากเสียงมีการทะเลาะมีความไม่เข้าใจก็เลยหอบลูกมาอยู่ที่กรุงเทพสักพักหนึ่งนี่แหละต้องบอกตรงนี้เท่าที่คุยกับอุ้มต้องบอกตรงๆว่าเรายังไม่รู้ความผิดน้อยกลางมากด้านบุ๋มปนัดดาพิธีกรร่วมรายการกล่าวเสริมหลังได้อ่านข้อความสารภาพผิดของบอลบอกว่ามันแปลว่าอะไรกับคำเขียนอย่างนี้กับมีหลายๆมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าคือไอยังต้องการเขียนหาความดีจากสิ่งที่ตัวเองทำผิดหรือเอาแค่วิเคราะห์จากสิ่งที่เขาเขียนไม่ได้เคลียร์เรื่องความสัมพันธ์กับอุ้มกับความจริงคืออะไรไม่ใช่แค่รู้สึกว่าเอกับคำเขียนของเขามาเขียนทำไมกับมีหลายๆมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและมีความดีอยู่บ้างตรงนี้จะเอาอะไรทำไมไม่เขียนถึงภรรยาความดีของภรรยาอยู่บ้างถ้าเขียนยนในสิ่งที่ตัวเองผิดก็คือผิดผมขอโทษจบแมนๆจะพูดเพื่อไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาหาความดีของตัวเองหรือหาคุณค่าในตัวเองเพราะมันคนละเรื่องกัน